เมื่อวานที่ผ่านมานะครับกลุ่มผู้สื่อข่าวของรายการวันเซฟชิปก็ได้ออกไปดูสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องนะครับซ้อมเพราะว่าเขามีคิวจะเจอกับมารัตกิกอเรียนะครับในกิจการคิกบ็อกซิ่งที่ญี่ปุ่นศึกวัน165วันที่28มกราคมนี้นะครับใจความสำคัญครับก็จะสรุปได้ประมาณนี้ครับตอนนี้ซ้อมได้ประมาณสัก 70-80% แล้วนะครับแล้วก็ซ้อมหนักมาตลอด1เดือนหลังทราบว่ามีรายการชกนะครับเป็นการชกกับมารัตครั้งที่6ก่อนหน้าก็ชนะเขามาแล้ว4ครั้งแต่หนล่าสุดเพิ่งแพ้มาครับโดยเป็นการแพ้คะแนนนะครับเพราะว่าโดนนับในยก4ทั้งที่3ยกนั้นก็สู้ได้ดีมากแต่ก็พอเสียนับนะครับก็โดนเขาได้นับค้ำแล้วก็แพ้ไปการชกครั้งนี้ครับต้องระวังมากขึ้นเพราะว่ามารัตเขามีหมัดที่อันตรายแล้วก็ไปเสริมแข้งกับเข่ามาอีกทำให้เรานะครับต้องเพิ่มระบบป้องกันตัวใหม่มากกว่าเดิมส่วนถามเขาว่ามีปัญหาไหมนะครับล่าสุดชกแค่กติกามวยไทยเจ้าตัวบอกไม่น่ามีครับเพราะชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาเป็น10กว่าปีแล้วคิดว่าเชี่ยวชาญมากกว่ามวยไทยซะด้วยซ้ำแล้วตอนนี้และเขาบอกว่ามั่นใจ 100% ครับคิดว่าจะชนะได้เชื่อว่าครั้งนี้เตรียมตัวแล้วก็แก้ทางมาเป็นอย่างดีและการย้ายน้ำหนักมาชกแคสเวทพิกัด156ปอนด์ครับก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆเพราะเขาขอมาผมก็ไม่ติดอะไรได้หมดและถ้าสามารถชนะไฟนี้ได้ก็อยากจะขอโอกาสชิงแชมป์กับชิงกิสอีกครั้งส่วนในกิจกรรมมวยไทยครับถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ยังหวังจะลากเข็มขัดเหมือนกันก็นี่เป็นคลิปที่ทางพี่ใหญ่ลำนาลายนะครับได้ลงเอาไว้ในมวยไทยราวเดอะเวิลด์ครับว่าด้วยเรื่องสิทธิชัยนะครับหลังๆเนี่ยที่มองดูอย่างไฟล่าสุดที่เขาแพ้มาเนี่ยอาวุธเขาเบานะครับต้องบอกตรงๆว่าอาวุธเบาแต่ว่าก็ยังมีความเฉียบคมอยู่ก็กลัวอย่างเดียวว่าจะแพ้แค่เรื่องแรงปะทะเท่านั้นแหละครับเรื่องของอาวุธการออกอาวุธต่างๆนานาก็อยู่ที่สิทธิชัยนะส่วนเขาเองนะครับคู่ชกอย่างมารัตเนี่ยก็ได้ที่ความหนักความแรงครับอย่างไฟที่มารัตต่อยกับชิงกิสก็ถือว่าเป็นไฟที่เบียดได้ดีเลยนะครับสู้กับชิงกิสได้ดีเลยวันนี้ก็ต้องมารอดูแล้วครับว่ามวยที่เคยแพ้ชิงกิสทั้ง2คนจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดที่สิทธิชัยบอกว่าเขาแพ้มานะครับเพราะว่าเสียนับและต้องมาดูครับปัญหาน่าจะเป็นเรื่องเดียวสำหรับแฟนมวยนะน่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักอย่างเดียวเลยครับมาดูว่าอาวุธจะหนักแค่ไหนสำหรับสิทธิชัยก็ต้องรอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันครับ